ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดตอนนี้ทั้งซุปกิมจิและปูอัดชุบแป้งทอดนั้นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับโอ้โหภาชนะเสิร์ฟคุณนี่คือเหมือนภัตตาคารเลยนะครับเร็วคุณเดี๋ยวไม่ร้อนเดี๋ยวไม่ร้อนผมใส่ก่อนนิดนึงนะลองก้นนะได้เลยเอาเร็วเลยโอเคนะครับอ่ะเว้นที่ให้เต้าหู้นะคะเราใส่เต้าหู้ของเราลงไปตรงนี้เพราะว่าถ้าใส่ลงไปในหม้อเลยตอนแรกอ่ะเดี๋ยวหยิบขึ้นหยิบออกเต้าหู้เราจะเละเทะไปหมดโอเคครับงั้นผมราดเลยนะเอาเร็วๆเลยถ้าราดดีก็ได้แล้วโอ้โหน้ำซุปกิมจิที่เสิร์ฟในหม้อไฟนั้นควันที่ขึ้นมาแบบนี้มันยิ่งน่าทานขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยแล้วพอชิ้นที่กรอบก็ยังกรอบอยู่แต่ชิ้นที่แบบลงไปนุ่มๆเนี่ยก็จะให้รสชาติของกระเทียมพริกไทยลงไปอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะคำสมิดาโอ้ป่าเจ๊ดีโหน่ากินมากนะครับใครจะไปคิดว่าซุปกิมจิเนี่ยสามารถทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านแล้วก็มีความกรุบกรอบจากปูอัดทอดกรอบมันเข้ากันมากๆเลยโอ้ยจะบอกว่าซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดสูตรนี้ของเราเนี่ยลองเถอะคุณอร่อยอร่อยแน่นอนจ้ะซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดเสร็จแล้วครับซุปกิมจิที่มีรสชาติจัดจ้านเข้มข้นที่อัดแน่นไปด้วยผักนานาชนิดและเต้าหู้ขาวที่ดีต่อร่างกายพร้อมทานคู่กับปูอัดชุบแป้งทอดที่กรุบกรอบช่วยให้ไม่จำเจแถมยังอร่อยช่างเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจานนี้ได้เป็นอย่างดีโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยมากๆเลยนะครับกับซุปกิมจิกับปูอัดชุบแป้งทอดนะครับคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำทานได้รับรองค่ะว่าเปรี้ยวเผ็ดอร่อยกำลังดีแน่นอนใช่ครับที่สุพรรณอันนี้ยังเดือดอยู่เลยนะฮะใช่รสชาติจัดจ้านกินร้อนๆแบบนี้ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะคะในรายการฟู้ดไฟโต๊ะสึกครัวเดียวกันค่ะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางเว็บไซต์ทีวีหมายเลข23วันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดที่ทำได้ง่ายๆแถมมีรสชาติอร่อยไม่จำเจยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับโจทย์ในวันนี้คืออะไรครับปูอัดขอบอกสั้นๆอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะก็ปูอัดอ่ะโอเคหลายคนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยรวมถึงผมด้วยเต้นเขาไหนเต้นสิเป็นรุ่นเล้าอ่ะไม่เอาหนา